ไขข้อข้องใจฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U16 แต่ไทยใช้ U17 ไปแข่งขันรายการนี้ไม่ผิดกฎหรอติดตามคำตอบได้ในคลิปนี้ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยถึงเรื่องการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน U16 Boy Championship Indonesia 2024หรือว่าการแข่งขันฟุตบอลเด็กอายุ16ปีซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็น U16 แต่ว่าทีมชาติไทยใช้ U17 ไปแข่งขันรายการนี้จริงๆแล้วเรื่องข้อกำหนดของอายุนักกีฬาค่ะคือต้องเกิดหลังจากวันที่1มกราคม2551ค่ะซึ่งถ้าเรานับจากปี2551ถึง2567ก็คือปีนี้จะมีอายุครบ16ปีค่ะส่วนสาเหตุที่ทีมชาติไทยของเราเรียกชุดนี้เป็น U17 ก็เพราะว่าน้องๆชุดนี้ค่ะจะเป็นชุดที่ไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2025เพื่อคัดเลือกสู่ฟุตบอลชิงแชมป์โลก2025นั่นเองค่ะโดยนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U17 ค่ะเป็นเด็กที่เกิดในพ.ศ. 2551ปัจจุบันค่ะน้องๆก็จะมีอายุอยู่ที่16ปีซึ่งอายุของน้องๆก็ไม่เกินกำหนดที่จะแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนค่ะและในวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะทีมชาติไทยจะชิงกับทีมชาติออสเตรเลียค่ะเรียกได้ว่าเป็นการลุ้นแชมป์ในรอบ9ปีเลยค่ะทีมชาติไทย U17 ก็เคยเข้ารอบเมื่อปี2019ค่ะครั้งนั้นไทยพ่ายมาเลเซีย1-2ปีนั้นค่ะเลยเป็นรองแชมป์แต่ว่าทีมชาติไทยของเราค่ะก็ครองสถิติแชมป์มากที่สุดในปี2007 2011และ2015ค่ะซึ่งการครองแชมป์3ครั้งค่ะเป็นการครองแชมป์เท่ากับทีมชาติเวียดนามเหมือนกันค่ะทีมชาติเวียดนามค่ะเป็นแชมป์ปี2006 2010และ2017นั่นเองค่ะส่วนออสเตรเลียค่ะเคยเข้าชิงล่าสุดเมื่อปี2016ซึ่งในปีนั้นค่ะออสเตรเลียคว้าแชมป์โดยชนะจุดโทษเวียดนาม5-3ค่ะและออสเตรเลียค่ะเคยคว้าแชมป์มาด้วยกัน2สมัยก็คือในปี2008และ2016ค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U16 จะถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ของ FA Thailand และเพจช้างศึกค่ะแฟนๆทุกคนค่ะอย่าลืมส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจไปให้น้องๆของเราคว้าแชมป์ในครั้งนี้กันด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทาง YouTube Thailand Sport แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของ Thailand Sport กันด้วยนะคะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube Thailand Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ